ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดพิธีปิดงานกิจกรรม Deprom Genius Transformation DGT รุ่นที่1กิจกรรมการปรับปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและดร.อริยพรอำนันทสรเดชผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสรุปหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศพร้อมด้วยพิธีการประกาศรางวัล The Best Case และ Success Case Award ซึ่งเป็นรางวัลอันเป็นผลผลิตจากความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้จริงกิจกรรมที่เราดำเนินการตรงนี้เป็นเรื่องของ transformation ผมอยากเล่าเรื่อง transformation เรื่องที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเคยพบมาก็ในช่วงที่เราดำเนินการเรื่องของโควิดเราไปช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่ตอนต้นๆ นะครับตอนปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีโควิดใหม่ๆทางกรมก็มีดำริว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้เรื่องเกี่ยวกับโควิดกระทบกิจการน้อยที่สุดวัตถุประสงค์ที่เรามาช่วยทั้งหมดเนี่ยเราอยากให้ท่านเดินได้แข็งแรงอยากให้ท่านเป็นกลไกที่สำคัญในการจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินในการจ้างงานเดินซัพพลายเชนของเกษตรอุตสาหกรรมเดินได้และเราก็คาดหวังเลยไปอีกว่าเมื่อถึงวันนั้นวันที่ท่านเข้มแข็งแล้วเนี่ยท่านก็จะช่วยรุ่นน้องของท่านต่อไปเพื่อทำให้ประเทศของเราเข้มแข็งไปด้วยกันหมดนะครับและมีคำว่าเศรษฐกิจในไทยที่เข้มแข็งจริงๆเราสามารถยืนได้ไม่ใช่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางอย่างที่หลายๆคนพูดกันและทำให้เราก้าวหน้ากันไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ในโอกาสนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในกิจการนะครับปลอดโควิดตลอดจนกระทั่งโลกนี้มันอาจจะเป็นโลกปกติของโลกใบนี้ไปแต่ก็ขอให้พวกเราอยู่กับมันได้ประกอบกิจการได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนครับขอบคุณครับในงานยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างปิดท้ายความประทับใจกับมินิคอนเสิร์ต The Next Transformation Party อีกด้วยค่ะไปต่อกันที่บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนำโดยคุณกิตินนท์วังพัฒนมงคลกรรมการผู้จัดการบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและคุณรวินันท์บวรสันติสุทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดแบรนด์เฟลินาคานิโนบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจัดงานเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่เฟลินาคานิโน VIF อาหารสำหรับน้องแมวที่มาในรูปแบบของซองดีไซน์เก๋พกพาสะดวกมีหลากหลายเมนูให้ทาสแมวทั้งหลายสนุกสนานกับการเลือกสรรให้กับแมวที่รักพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกสุดพิเศษหนุ่มกลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงษ์และน้องแมวอาซาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและหาน่ารักของทั้งคู่อีกด้วยล่ะค่ะต่อกันที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโดยมีนางสมจิตธีรชุติกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าและนางปรางมาศเทรียธนูผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ค่ะปิดท้ายกันที่บริษัท Great Interdrug จำกัดหรือ GED ครบรอบ60ปีได้มอบยาแก้ไอโซแม็กและเวชภัณฑ์อื่นๆแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ป่วยโควิดที่กำลังรักษาตัวอยู่ในระบบ Home Isolation นำทีมบริจาคโดยเภสัชกรเจริญวงอริยกวีได้รับเกียรติจากสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการโรคติดต่อนนทบุรีและนายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมารับมอบค่ะก็วันนี้ทางบริษัท Great Eastern Drug ได้มามอบเวชภัณฑ์ยาแก้ไอละลายเสมหะก็จะเหมาะคนไข้ผู้ป่วยโควิดลดการทำงานของ
ภาระของปอดไปครับนอกจากเรามามอบเวชภัณฑ์แล้วเรายังได้มอบวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องชุดตรวจโควิดตลอดจนชุด PPE นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วการป้องกันนี่ถือเป็นแนวทางในการที่จะดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างดีที่สุดก็ต้องขอบคุณแทนบุคลากรทีมน้องๆทำงานทั้งหมดนะครับขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีนะครับที่ทางบริษัท GED ได้กรุณามอบเครื่องมือสนับสนุนในการทำงานของจังหวัดนนทบุรีครับขอบคุณฮะเพื่อใช้ในการมอบให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันนะครับในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้นพี่น้องประชาชนที่ต้องยึดถือปฏิบัติก็คือการป้องกันตัวแบบคลอดจักรวาลที่รัฐบาลแนะนำนะครับคือ universal prevention เวลาเราออกไปไหนไปที่แอร์เราก็ให้ระวังดูแลพี่น้องนะครับตอนนี้สถานการณ์ HIV ดีขึ้นคนที่อยู่ที่บ้านลดลงนะครับแล้วก็คนที่นอนโรงพยาบาลก็ลดลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ